หลังจากการสร้างเมืองจันทบุรีใหม่ที่เนินวงแล้วเสร็จตามพระราชบัญชาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วเจ้าพระยาคลังได้สั่งการให้เจ้าหมื่นราชาหมาดเป็นแม่กองออกไปสำรวจตรวจหาสถานที่อันเป็นชัยภูมิที่ดีที่เหมาะแก่การจัดสร้างป้อมปราการเพื่อใช้เป็นหน้าด่านป้องกันรักษาขอบขันทสีมาจากข้าศึกศัตรูโดยในการต่อมาจมื่นราชาหมาดเห็นควรว่าน่าจะดำเนินการสร้างป้อมปราการขึ้นณบริเวณปากน้ำจันทบุรีด้วยเป็นบริเวณหน้าด่านที่จะสามารถสกัดกั้นป้องกันภัยรีที่อาจเคลื่อนพลค้นอาวุธเข้ามาโจมตีทางน้ำไว้หนึ่งป้อมพร้อมกับทำการบูรณะซ่อมแซมป้อมเก่าณบริเวณเขาแหลมสิงขึ้นใหม่อีกป้อมหนึ่งซึ่งป้อมทั้งสองถือเป็นป้อมขนาดเล็กเฉกเช่นเดียวกับป้อมที่เมืองสมุทรปราการและถูกรังสรรค์บรรดาลด้วยงานก่ออิฐถือปูนแบบเดียวกันป้อมปราการที่มีชื่อปรากฏจดจารอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์แห่งแผ่นดินรัชกาลที่3อันมีนามว่าป้อมไผ่พินาศและป้อมพิฆาตปัจจามิตรนั่นเอง